สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารของแน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องราวดราม่าจนทําเอาเหล่าชาวดอมขวัญเสียไปต,ตามๆกันกับการที่ชาลีได้ออกมาไล่โสดระบายความในใจว่าตั้งแต่กามินได้เดินทางกลับเกาหลีก็ไม่ได้คุยกันและคุยกันน้อยมาก จนกระทั่งกาหมินไม่ตอบแชทกาหมินอ่านไม่ตอบและที่เป็นประเด็นร้อนแรงไปกว่านั้นคือมีการกดยกเลิกติดตามช่องทิกตอกของกาหมินกว่าหนึ่งแสนคน และหลังจากนั้นทางด้านของแน็กชาลีก็ได้ออกมาไลฟ์สดอีกครั้งพร้อมกับโฟกัสและเพื่อนๆได้มีการร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานซึ่งเรียกได้ว่าโฟกัสเป็นเพื่อนแท้และมาถูกจังหวะพอดีซึ่งทุกคนรู้ดีว่าชาลีกำลังเศร้าจึงพากันมาปลอบและพากันร้องเพลงให้แฟนคลับได้ฟังและหลังจากนั้นทางด้านของแน็ก ได้ออกมาไลฟ์สดในช่องของเบสและได้มีการไลฟ์สดร่วมก,กันกับจีนและขุยอันอีกด้วยซึ่งขณะที่ขุยอันได้ขึ้นมาไลฟ์นั้นทางด้านของแน็กก็มีอาการเขินเล็กน้อยและทำท่าทีพูดเรื่องการสร้างบ้านไปแบบเนียนๆทำเอาเบสและจีนทำท่าทางแท็กมือกันกาลางไลฟ์เหมือนเป็นการส่งซิกให้กันว่าทำให้แน็กมาไลฟ์คุยกับสาวจีนอย่างขุยอันได้ และหลังจากทุกคนลงไลฟ์ไปแล้วนั้นชาลีก็ได้พูดคุยกับแฟนคลับในช่องของเบสตามปกติหลังจากนั้นเสียงแจ้งเตือนกาโตในโทรศัพท์ของชาลีดังขึ้นเปลี่ยนสีหน้าจากเศร้าๆเป็นรอยยิ้มทันทีพร้อมกับบอกว่าเสียงกาโตผมไม่ได้ดังมานานแล้วนะครับ ผมไม่ได้คุยกับเขาเลยและชาลีได้อ่านข้อความที่กาเมินส่งมาว่าเราอยากคุยกันสักครู่ไหมและได้บอกว่าก่อนอื่นผมคงต้องไปตั้งหลักคุยและได้พูดต่ออีกว่าเราไม่ได้ยินเสียงกาโต้มานานมากแล้วนะครับกาโต้สาวครับมีคนเดียวนะครับผมไม่ได้คุยเลยนะพูดจริงๆคือคงน่าจะอยากจะเคลียร์อะไรกัน oh. ก็เข้าใจเพราะผมก็ปากหมาไปเยอะ แต่ว่าเราก็รักทีมงานเราก็รักอย่างพี่นี้ไม่ได้รักอย่างเดียวพี่นี้หลงด้วยและผมอยากจะบอกให้ว่าสเสน่ห์ข้อหนึงของกามินคือคนใกล้ตัวของผมหลงรักทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงและเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันสนานอาทีเช่นแม่ทับยิ้มอะไรอะ่ะสาวมาง้อหรอท่านแม่ทับไปคุยเลย กาโตมาแม่ทัาอารมณ์ดีทันทีเอาเป็นว่าขอให้ทั้งคู่ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันและกลับมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับต่อไปนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ